ิธีเอาตัวรอดในทะเลทรายที่กว้างใหญ่ท่ามกลางฝูงนักล่าหลากหลายชนิดและดุร้ายที่สุดเมื่อคุณตัวเล็กและไม่มีที่พึ่งพาได้แต่มันก็เพียงพอแล้วที่คุณจะเป็นนักขุดมืออาชีพเพื่อไม่ให้สูญเสียความระมัดระวังและโปรดจำไว้เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นส่วนหนึ่งของทีมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสัตว์ตัวเล็กที่ดูน่ารักพวกมันมีทั้งความรวดเร็วคล่องแคล่วและเป็นระเบียบนี่คือนักล่าที่ไม่กลัวแม้กระทั่งงูพิษที่อันตรายที่สุดและเข้าร่วมในสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์พบกับชีวิตของเมียแคทกันค่ะเมียแคทเป็นสัตว์นักล่าขนาดเล็กจัดอยู่ในวงพังพรมีถิ่นที่อยู่อาศัยตามพื้นที่เปิดโล่งและตามที่ราบเป็นทะเลทรายในแอฟริกาใต้ซึ่งความยาวของลำตัวไม่เกิน35เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ700กรัมขนสีน้ำตาลส้มส่วนหางยาวได้ถึง25เซนติเมตรทำให้ทรงตัวได้ง่ายรวมถึงการยืนด้วยสองขาเมียแคทเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ที่ประกอบด้วยหลายครอบครัวซึ่งมักจะนำโดยตัวเมียที่แข็งแรงกว่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้และมีอำนาจเหนือกว่าปกติจะอยู่รวมกันประมาณ 20-30 ตัวสมาชิกทุกตัวในกลุ่มมีระเบียบมากพวกมันจะช่วยเหลือกันรวมถึงการออกหาอาหารและปกป้องอาณาเขตซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน3ตารางกิโลเมตรอย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่างตระกูลก็มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจุดเริ่มต้นของการประกาศสงครามคือการต่อสู้ของสัตว์ขนฟูตัวน้อยพวกมันจะยกหางขึ้นและกระโดดให้สูงที่สุดเพื่อพยายามที่จะข่มขู่กลุ่มศัตรูให้ถอยห่างซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะได้ผลแต่เมื่อกองกำลังของอีกฝ่ายเท่าเทียมกันความขัดแย้งจะพัฒนาไปสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดซึ่งบางตัวอาจจบลงด้วยชีวิตได้ทะเลทรายคาลาฮารีเป็นสถานที่สุดพิเศษเพราะพวกมันสามารถขุดหลุมได้ง่ายกว่าเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยและที่พักพิงซึ่งความยาวของหลุมสามารถเข้าถึง2เมตรและภายในหลุมจะมีทางเข้าฉุกเฉินจำนวนมากมายเนื่องจากขนาดที่พอเหมาะทำให้เมียแคทเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ล่าในท้องถิ่นจำนวนมากดังนั้นความปลอดภัยจึงต้องมาเป็นอันดับแรกสัตว์นักล่าตัวน้อยมักจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอาบแดดในตอนเช้าเพื่อฟื้นฟูอุณหภูมิของร่างกายหลังจากกลางคืนที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บเมียแคทถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสในการรับรู้และการระแวดระวังภัยที่ดีมากก่อนจะมองหาอาหารจะมีการตั้งเวรยามรักษาการไว้หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นและมันจะพยายามขึ้นไปอยู่บนที่สูงที่สุดพวกมันไม่เพียงแต่สำรวจพื้นที่บนพื้นเท่านั้นแต่ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเข้าใกล้ของนักล่าบนท้องฟ้าและในกรณีที่เกิดอันตรายขึ้นพวกมันจะแจ้งเตือนสมาชิกในฝูงอย่างรวดเร็วเพื่อให้สมาชิกตัวอื่นๆที่เหลือสามารถใช้เวลาได้เต็มที่ในการค้นหาอาหารหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีผู้แทนที่บนหอคอยเพื่อผลัดเปลี่ยนเวรยามแม้ในขณะที่กินอาหารพวกมันก็มักจะสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้วจะมีรูปแบบการส่งสัญญาณมากกว่า30แบบซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความหมายต่างกันออกไปเช่นอาจหมายถึงการรวมครอบครัวหรือการโจมตีทางอากาศแม้จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กแต่เมียแคททั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อหลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยแมลงต่างๆประสาทสัมผัสทั้งหมดได้รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยมในการค้นหาอาหารพวกมันได้รับกลิ่นที่ไวอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าเหยื่อจะซ่อนตัวอยู่ใต้ชั้นทรายหนาก็ตามเพื่อค้นหาตัวอ่อนหรือตัวด้วงเมียแคทสามารถขุดหลุมได้ลึกกว่าความสูงของตัวเองและในเรื่องนี้มันได้รับความช่วยเหลือจากกรงเล็บโค้งยาวเป็นพิเศษในรายการอาหารโปรดของนักล่าตัวน้อยเหล่านี้ถูกครอบครองโดยแมงป่องพิษเป็นส่วนใหญ่พวกมันมีดีกว่าสัตว์หลายชนิดด้วยร่างกายที่ได้รับการปกป้องจากพิษเหล่านั้นได้ดี
ทำให้ง่ายต่อการจับสัตว์ที่มีพิษเหล่านี้แม้แต่แมงป่องที่อันตรายที่สุดก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายจากปฏิกิริยาที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าซึ่งมีอยู่ในตระกูลพังพรทุกชนิดขั้นตอนแรกของการต่อสู้คือพวกมันพยายามกำจัดเหล็กในออกไปก่อนแมงป่องจึงกลายเป็นเหยื่อที่ง่ายสำหรับนักล่าตัวน้อยเหล่านี้ในกรณีที่มีเสียงร้องเตือนดังขึ้นสมาชิกทั้งหมดจะรีบไปที่หลบภัยในทันทีในบางเหตุการณ์ที่ยามรักษาการไม่เห็นอันตรายแม้แต่น้อยแต่กลับมีเสียงสัญญาณเตือนไปดังขึ้นปรากฏว่านกเจ้าเล่ห์เรียนรู้ที่จะคัดลอกเสียงของเมียแคทเพื่อสร้างความตื่นตระหนกและฉวยโอกาสขโมยอาหารเย็นของผู้อื่นสุนัขจิ้งจอกเป็นนักล่าในทะเลทรายที่เจ้าเล่ห์อีกชนิดและเมียแคทเป็นเหยื่อในอุดมคติที่จะจับเป็นอาหารซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับสัตว์ที่อยู่รวมเป็นฝูงอย่างระมัดระวังทันทีที่รับรู้ถึงอันตรายเข้ามาใกล้พวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ที่แตกแขนงหลังจากความพยายามที่น่าสังเวชหลายครั้งสุนัขจิ้งจอกต้องโยนความคิดนี้ออกไปและค้นหาเหยื่อที่ง่ายกว่าแต่ศัตรูทั้งหมดไม่สามารถซ่อนตัวในหลุมได้และในกรณีนี้เมียแคทตัดสินใจที่จะข่มขู่ศัตรูด้วยจำนวนที่เหนือกว่านอกจากนี้พวกมันยังมีภูมิคุ้มกันต่อพิษงูในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่คืองูพิษที่อันตรายที่สุดในโลกอีกชนิดแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้กองทัพตัวน้อยหวาดกลัวแต่อย่างใดและสามารถขับไล่คนแปลกหน้าออกจากอาณาเขตอย่างรวดเร็วในบางครั้งมีแคทถูกบังคับให้ออกจากที่อยู่อาศัยเดิมและขุดโพรงใหม่ในระยะ1หรือ2กิโลเมตรพวกมันต้องตั้งถิ่นฐานใหม่โดยไม่สมัครใจอยู่หลายครั้งเนื่องจากการบุกรุกอาณาเขตของตระกูลใกล้เคียงในเวลาว่างสัตว์ตัวน้อยจะใช้เวลาสำหรับสุขอนามัยแก่อีกฝ่ายเฉพาะตัวเมียที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีสิทธิผสมพันธุ์ในตระกูลในบางกรณีมันสามารถขับไล่หรือฆ่าคู่แข่งได้ปกติแล้วเมียแคทจะขยายพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ1ปีและจะให้กำเนิดทารกครั้งละ 2-5 ตัวซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ30กรัมขณะตัวเมียที่เหลือจะผลัดกันเล่นบทบาทของพี่เลี้ยงพวกมันจะถูกสอนวิธีการขุดหลุมหลบภัยการซ่อนตัวจากอันตรายต่างๆและวิธีการค้นหาอาหารโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในการจัดการกับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงในธรรมชาติเมียแคทมักมีชีวิตอยู่นานถึง6ปีแต่ในการดูแลของมนุษย์พวกมันสามารถมีอายุได้นานเกือบเท่าตัวและชาวแอฟริกันจะผสมพันธุ์เพื่อต่อสู้กับงูพิษหนูและแมงป่องแต่คุณต้องจำไว้เสมอว่าพวกมันไม่ทนต่อความหนาวเย็นต้องการอาหารที่พิเศษและต้องการความสนใจอย่างยิ่งถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ